คู่นะคะในการคัดเลือกผู้เข้าประกวดนั่นเองค่ะสำหรับคนที่สมัคร Miss Universe Thailand ปี2021นะคะจาก200กว่าคนเนาะแล้ววันนี้ทางกองก็คัดมาแล้วเหลือ100แล้วจาก100เนี่ยเราก็จะให้คณะกรรมการคัด60คนค่ะซึ่งหมายความว่าเรา2คนจะได้เป็นผู้ประกาศ60คนสุดท้ายที่เป็นท็อปไฟนอลลิสต์ของ MUT ปี2021ปีนี้ค่ะต้องค่ะแล้วมาดูกันนะคะว่าสาวงามทั้ง60คนเนี่ยเลือกมาได้ยังไงใช้กระบวนการหรือวิธีการอย่างไรในการเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาชมกันในคลิปที่จะได้เห็นกันต่อไปนี้ค่ะรับรองว่าแซ่บเวอร์ทีมงานลาฟาซูเลนบูลี่ค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการมาประกวดปีนี้ของบูลี่นะคะคือมงกุฎมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะ My name is Natasha Peterson I am 24 years old My weight is 51 My height is 174 I graduated from Silicon Valley University The reason I attend this year is because I knew I am readyI'm Anshley Scott Candace. My nickname is Anne, and I'm 22 years old. I graduated from the University of Sydney with a majoring in sociology with a Bachelor of Arts. So that they can wear whatever they want to wear without anybody judging them. When I was younger, I always thought that the universe is so big and it's so far to reach.การที่ได้มีมงกุฎอยู่บนหัวและมงกุฎนั้นจะต้องเป็นมงกุฎของ Miss Universe Thailand เท่านั้นค่ะและเอิญก็มี power of passion อยู่เต็มไปหมดเอิญต้องการที่จะมาพูดถึงเรื่องที่เอิญโดนมาตลอดระยะเวลา4ปีก็คือการโดนตัดสินจากภายนอกจากเสื้อผ้าที่เอิญใส่จากรูปภาพที่เอิญโพสต์จากการกระทำเวลาออกสื่อนะคะซึ่งเอิญไม่อยากให้ใครโดนแบบเอิญเลยค่ะเพราะว่ามันไม่สนุกและไม่มีความสุขเลยเมื่อไหร่ผมเป็นคนชอบตั้งคำถามว่าเรามีดีอะไรเพื่อนำพาไปสู่การพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น Don't judge yourself แล้วเจอกันนะคะ30คนสุดท้าย Miss Universe Thailand 2021ขอบคุณค่ะท่านใดโหวตให้น้องผ่านเข้ารอบ60คนสุดท้ายยกมือได้เลยค่ะคนที่ทำงานเป็นหมอดูเนี่ยอย่างคุณมาเรียเนี่ยผมว่าน่าสนใจแล้วที่สำคัญคือเวลาดูสปีชของเขาเนี่ยเขาเลทแบ็คเขาพูดแล้วผ่อนคลายแล้วก็มีพูดเซนส์ฮิวเมอร์ดีอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่จะทำให้การสื่อการประกวดในคราวนี้เนี่ยมีภาพจำในแบบที่คนอยากจะดูยังไม่สัมผัสถึงตัวตนเขาจริงๆนอกเหนือจากความเป็นหมอดูโอ้โหวันนี้ดูกันจนตาแฉะเลยทีเดียวนะคะแต่เอาจริงๆต้องบอกว่าเด็กรุ่นใหม่นี่คือสุดยอดอะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมาไม่ได้ขายแค่ความสวยหลายคนขายความคิดหลายคนขายสิ่งที่อยู่ในตัวตนของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเวลาเลือกอะค่ะมันเลือกยากนิดนึงเพราะเราเชื่อว่าการทำให้คนสวยเนี่ยเราทำได้ไม่ยากแต่การทำให้คนมีความคิดมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยอันนี้เราไม่ได้มีเวลาที่จะเทรนเยอะเพราะฉะนั้นการเลือกในครั้งนี้ค่ะบางทีสูตรสำเร็จมันคงไม่มีแต่ว่าก็เชื่อว่ากรรมการหลายๆท่านนะคะก็ทำใจลำบากเหมือนกันเพราะว่าปีนี้แม่ปุ้ยจัดหนักมากนะคะให้เราดูทั้งภาพที่เขาแต่งมาแล้วแล้วขอภาพที่เรียวสุดๆคือรุ่นหน้าสดเลยอะค่ะเราก็จะเห็นหน้าสดด้วยเสร็จแล้วเราก็จะเห็นวิดีโอเพราะฉะนั้นเนี่ยในวิดีโอมันก็จะมีทั้งความคิดที่เขามีเทคนิควิธีการถ่ายทำบางคนก็ไม่มีเทคนิคบางคนบ้านไฟดับมาส่งวินาทีสุดท้ายก็มันมีทุกรูปแบบแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองหาก็คือคนที่มีความคิดความเป็นตัวตนของตัวเองที่แท้จริงและที่สำคัญนะคะบุคลิกภาพที่เขามาแบบพร้อมแล้วอะอันเนี้ยโหตัดสินใจยากให้ตัดออกเหลือแค่60คนนี้แบบทำใจลำบากมากค่ะเดี๋ยวต้องเข้าไปร่วมดีเบตกันว่าทำไมและอะไรอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาด้วยเหตุผลอะไรเพราะว่าเชื่อว่าที่เลือกกันมาเนี่ยน่าจะเกิน60อยู่จะหั่นยังไงให้มันได้ตามที่เราต้องการยากจริงๆค่ะ